Luna Classic ตอนนี้เผชิญกับสภาวะตลาดหมีเนาะเพราะตลาดบิตคอยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมีการปรับลดตามแนวต้านแนวรับตลอดนะครับฉะนั้นตอนนี้เขาเจอสภาวะทางการเงินด้วยรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันคุณไปด้วยกันกับช่อง Coin New Moon นะครับวันนี้เราก็มาติดตามชมในเนื้อหาของ Luna หรือ Terra ด้วยกันนะครับก็เนื่องจากว่า Luna หรือ Terra ตอนนี้ต้องเผชิญกับสภาวะทางการเงินนะครับทำให้ต้องมีการต่อสู้ทางด้านราคานะครับแล้วก็ตลาดโดยรวมก็ยังเป็นตลาดหมีอยู่นะคือตลาดเนี่ยจะเข้าสู่ตลาดกระทิงแล้วนะครับแต่Lunaมันยังไม่ไปไหนนะครับส่วนหนึ่งก็คือว่ามันยังเป็นเหรียญที่ยังไม่ได้ถูกเลือกนะครับว่ามันจะไปต่อนะครับเขาก็ต้องไล่ไปทีละเหรียญแหละอย่าง Dogecoin ตอนนี้กราฟวันนะครับก็มีแนวโน้มเหมือนกันว่าจะมีการที่ทำให้ดอทเนี่ยเข้าสู่ในสภาวะเริ่มต้นตลาดกระทิงนะครับแต่ก็ไม่น่าจะเกิน 0.09 ไปได้หรือ 0.1 ไปได้นะครับก็ต้องดูด้วยกันนะตัวของดอทคอยนะครับดังนั้นมันก็จะมีช่วงเวลาของแต่ละเหรียญแหละนะครับช่วงนี้จะมูลพร้อมกันก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่สภาวะตลาดกระทิงจริงๆผมก็ย้ำนะครับและท่านใดที่ไม่ใช่สายกาวนะครับผมก็แนะนำว่าถ้าเกิดไม่ชอบก็สามารถปล่อยข้ามไปได้เลยนะครับผมก็เตือนหลายรอบแล้วนะครับก็มีคนชอบมาคอมเมนต์ตลอดนะครับผมก็ไม่เข้าใจนะครับช่องเราก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับก็ถ้าเกิดรับไม่ได้ก็แนะนำให้ออกไปเลยนะครับเราเรื่องรายกลุ่มก็เข้าไปให้ถูกกลุ่มด้วยนะครับก็ถ้าเกิดไปพวกตามเหรียญก็ไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วก็ไปก่อกวนเราก็แช่งเหรียญต่างๆนะครับเราก็ต้องขอมีกฎของกลุ่มด้วยคือเราต้องเอาออกนะครับถ้าเกิดคุณจะไปแช่งเหรียญก็แนะนำนะครับว่าไปกลุ่มรวมดีกว่านะครับพวกกลุ่มพวกคอยนิวมูลนะครับอย่างนั้นนะเข้าไปคุยได้นะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเข้าไปให้ถูกกลุ่มด้วยนะครับเพราะว่าผมก็มีกลุ่มตามรูปแบบของช่องเราเองนะครับถ้าไม่ชอบหรือขัดใจอะไรก็ขอประทานอภัยละกันช่องเราก็เป็นแบบนี้แหละนะครับจะให้ไปปรับเหมือนช่องอื่นก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าช่องเราก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วถ้าเกิดคุณไม่ชอบนะครับก็แนะนำนะครับปล่อยผ่านไปเลยไม่จำเป็นต้องมาคอมเมนต์ก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็น่าเบื่ออยู่แล้วนะครับว่ามันไม่ไปมันกระจอกมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแต่นะครับช่องนี้ก็สำหรับคนรักเหรียญลูน่านะครับในกลุ่มนะครับเท่านั้นนะครับใครไม่รักก็ไปรับชมคอนเทนต์อื่นเหรียญอื่นหรือช่องอื่นดีกว่านะครับผมก็แนะนำประมาณนี้นะครับเพราะว่าช่องเราก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับก็ไปให้ถูกช่องไปให้ถูกคอนเทนต์ด้วยถ้าเกิดจะฟังเราไม่กระเดียดหูนะครับแนะนำประมาณนี้เอาแหละนะครับตอนวันนี้นะครับเนื่องจากว่าทางBitget เนี่ยเขาจะมีเรื่องของการ saving กับ staking นะครับตัวของ Luna นะครับเพิ่งทำสดๆร้อนๆเลยเราก็คิดว่าช่วงเนี้ย Bitget น่าจะให้ดอกนะครับดอกเบี้ยเนี่ยค่อนข้างเยอะที่สุดนะคือ 10% ก็สามารถเข้าไปฝากได้นะครับแล้วก็ท่านใดยังไม่มี ID ของ Bitget นะครับหรือสมัครกระดาน Bitget ผมก็มีลิงก์ด้านใต้นะครับก็สามารถเข้ามาอุดหนุนแล้วช่วยกันได้นะครับBitgetเป็นสปอนเซอร์ของผมนะครับดังนั้นตอนนี้นะครับชุมชนของ Luna Classic กำลังเข้าสู่สถานการณ์ทางการเงินนะครับทฤษฎีนี้มีคนคอมเมนต์น่าสนใจนะครับว่าหนึ่งคือทีมงานของ Terra Classic เป็นสแกมนะครับชอบแบบว่าดึงเงินออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับยักยอกเงินทำเงินรั่วไหลอะไรตลอดอันนี้เป็นทฤษฎีแรกนะครับทฤษฎีที่2คือซีซี่ไม่ปล่อยง่ายๆนะครับมีการควบคุมตลอดนะครับแล้วทฤษฎีที่3คือซีซี่ไม่ว่างนะครับในช่วงนี้นะครับเนื่องจากโดนอะไรหลายอย่างทำให้มันไม่มาดูเรื่องของโปรเจกต์ของ Luna Classic เท่าไหร่นะครับกับทฤษฎีสุดท้ายคือ ข่าวแบบนี้ออกมาเป็นฟลัดนะครับทำให้เราเข้าใจอย่างนี้คุณเลือกกดเลยนะครับ1 2 3 4คุณคิดว่าทฤษฎีไหนก็แล้วแต่ละกันนะครับดังนั้นตอนนี้นะครับข้อเสนอที่ใช้จ่ายสำคัญมาก3รายการยอดคงเหลือได้ลดลงจาก 2.37 พันล้าน Luna Classic เหลือเพียง416ล้าน Luna Classic ครับ416ล้าน Luna Classic แล้วก็ข้อเสนอของเธอล่า Luna นะครับ L1 TF ใน Q3 ก็เพื่อจะฟื้นคืนชีพ Luna Classic กับ USTC จะไปให้ถึง$1นะครับซึ่งตรงเนี้ยเมื่อผมดูกราฟนะครับ USTC เนี่ยถ้าจะเข้าสู่ในสภาวะที่เป็นบูลลิชจริงๆนะครับหรือพอที่จะทำให้ราคาปรับขึ้นไปจริงๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะต้องใช้เวลาถึงเดือนสิงหาหรือกันยาเลยอันนี้ผมดูจากกราฟวันนะครับกราฟวันตรงเส้น MA กับ EMA เนี่ยยังไม่มาประกบกันทั้ง3เส้นนะครับฉะนั้นช่วงนี้ปล่อยไปก่อนนะครับเพราะว่าขึ้นไปก็เท่านั้นเดี๋ยวก็โลนตบลงมานะครับส่วนใครช้อนต้องได้ต้องแต่ตูดผมก็ยินดีด้วยนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นการไล่ราคาที่ดีถ้าเกิดมันไปเท่าไหนก็เท่านั้นแหละนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาก็น่าจะพยายามอยู่นะครับก็ USTC โดนฟ้องร้องคดีด้วยนะครับก็ไม่น่าจะเล่นได้ไกลช่วงนี้นะครับยกเว้นข่าวโฟโมอะไรจะมานะครับช่วงนี้นะครับเขาก็วางแผนแล้ว Luna Classic กับ USDC ก็จะมีการเผานะครับใหญ่อีกรอบหนึ่งเพื่อจะทำให้ราคาไปนั่นเองอันนี้นะครับก็เป็นTerra Luna Army นะครับในวันที่30มิถุนายนปี2023นะครับเขาก็พูดถึงเรื่องนี้นะแล้วก็มีการโพสต์บน Twitter นะครับว่า USDC เนี่ยกับ Luna Classic เขาพยายามที่จะฟื้นนะครับโดยการทำให้ USDC ถึง$1นะครับแล้วก็มีการเผาฉะนั้นทีมที่จะทำก็คือทีมควอนนั่นเองนะครับส่วน Joy L1 Task Force นะครับก็จะเข้ามาช่วยด้วยแต่ส่วนใหญ่เขาจะไปดูแลเรื่องของการพัฒนาตัวของCosworm พวก Cosmos มากกว่านะครับเขาก็จะแยกเป็น3โครงการด้วยกันนะครับในไตรมาสที่3เนี่ยเขาก็จะจัดงบประมาณนะครับตามสัดส่วนของเขาไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดจะทำไม่พอได้คุณก็ต้องทำเหรียญให้ดีด้วยนะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะว่าตัวของ Luna หรือ Terra จะไปยังไงต่ออ่ะนะครับผมอยากมาให้ดูเรื่องของราคาของ Luna Classic ด้วยกันนะครับในช่วงนี้ในกราฟวันนะครับ24ชั่วโมงที่ผ่านมา Terra Classic นะครับอยู่ระหว่างการจะไประหว่างตลาดหมีหรือตลาดกระทิงนะครับราคา Luna ก็ผันผวนอย่างมากเลยนะครับในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเขาก็ราคาเนี่ยจากจุดสูงสุดคือ 8,869 นะครับที่ 0.04 ตัวตอนนี้น่าจะไป82แล้วหรือ81แล้วนะครับนะราคาก็ล่วงมาตามแนวของ Bitcoin เลยนะครับอ่ะเรามาดู Luna Classicนะครับต่อคู่เทรดที่เป็น USD ใน24ชั่วโมงอันนี้ข้อมูลจาก Coin Market Cap เขาบอกว่าไงนะครับว่าช่วงนี้มีการซื้อขายมูลค่าของ Luna Classic ก็ลดลงอย่างมาก 0.43% เป็น506ล้าน$นะครับอย่างไรปริมาณการซื้อขาย24ชั่วโมงก็เพิ่มขึ้น 24.62% แต่ที่32ล้านนะครับ$ประมาณนั้นแล้วก็กราฟนะครับราคาต่อ Luna Classic USD นะครับ2ชั่วโมงอ่านค่า RSI ก็สุ่มอยู่ที่ประมาณ 22.50 นะครับก็ชี้ว่าตลาดก็ยังเป็นขาลงต่อแล้วก็บ่งบอกว่าโมเมนตัมขาลงที่อาจเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากสภาวะตลาดด้วยนะครับที่จะเป็นขาลงก็จะทำให้ราคาของ Luna โดนกดลงไปอีกนะครับแนวโน้ม MACDแสดงค่าบวกนะครับที่ 0.0 นะครับ4ตัวประมาณ9นะครับโดยฮิสโตแกรมเนี่ยแดนบวกนะครับเช่นนี้บ่งชี้ว่ายังเป็นโมเมนตัมขาลงที่เป็นระยะสั้นนั่นเองนะครับ แล้วก็ที่มาอันนี้มาจาก TradingView เขาสำนักของ TradingView เขาสรุปว่ายังไงนะครับตอนนี้ Luna มีข่าวฝัดเรื่องของการตึงเครียดเรื่องของงบประมาณเนาะนะครับเงินของชุมชนแล้วก็เกิดให้ความท้าทายในการด้านการพัฒนาต่อไปในขณะนี้ตลาดของ Luna Classic นะครับเผชิญการต่อสู้นะครับที่จะไปสู่ตลาดกระทิงนั่นเองโดยแนวโน้มเชิงบวกของ MACD นะครับสะท้อนให้เห็นการยืดหยุ่นระหว่างขาขึ้นนะครับและก็ชุมชนกำลังต้อนรับสถานการณ์เหล่านี้อย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่า Luna จะมีความมั่นคงในอนาคตนะครับอ่ะเราไปดูข่าวที่2ด้วยกันนะครับก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับตัวโปรแกรมที่ชื่อ Backbounty นะครับราคาของ Luna เนี่ยจะไปประมาณ 0.02 ตัว 1,000 ดอลลาร์จะสามารถไปได้หรือเปล่าฉะนั้นนะครับเราก็เห็นนะครับว่ากลุ่มพัฒนาหลักนะครับมันมีอะไรพวกเนี้ยผมก็เล่าไปอินโทรเบื้องต้นแล้วนะครับเกี่ยวกับงบประมาณอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ทีมหลักก็ L1 Task Force นะ Joy L Luna Classic Joy L1 Task Force นะครับแล้วก็กลุ่มของควอนนะนะครับก็ได้ทำหน้าที่ส่วนตกนะครับแล้วก็ตอนนี้ได้รับกองทุนมาจาก L1TF นะครับแล้วได้รับการสนับสนุนมาจากชุมชนด้วยนะครับแล้วก็โปรแกรมนะครับที่ชื่อว่า Terra Luna Classic Backbounty นะครับตัวเนี้ยนะครับ Luna 4 Burn Army ผู้จัดการโครงการของ L1 Take Force นะครับก็ไปที่ Twitter เพื่อประกาศข้อเสนอ 11602 เป็นโปรแกรมแล้วก็ช่วยให้ราคาของ Luna Classic เนี่ยนะครับน่าสนใจมากขึ้นนะครับเขาก็บอก Backbounty นะครับก็เปิดให้ลงคะแนนในฐานะผู้พัฒนามุ่งเน้นไปสู่การลดอุปทานหมุนเวียนของ Luna Classic และ USTC ในไตรมาสที่ 3มีเป้าหมายเพื่อจะจัดให้เป้าหมายมีความชัดเจนและก็ปิดข้อบกพร่องนะครับของเครือข่ายของ Luna Classic สมาชิกบางคนอ้างว่าข้อผิดพลาดที่เพิ่มขึ้นหลังจากการอัปเกรดล่าสุดนะครับที่มีการอัปเกรดตอน 14 มิถุนายนนะครับฉะนั้นข้อเสนอ 11602 กำลังรอการลงคะแนนเสียงข้อเสนอก็จะเห็นการนำระบบรางวัลนะครับแล้วก็ปาร์คเนี่ยมาใช้ในไตรมาสที่ 3ที่จะจูงใจให้ผู้ใช้ปลายทางและผู้พัฒนานะครับอันนี้ก็มาจาก Luna 4 Burn Army ก็ 4 กรกฎาคม ปี 2023ก็เบิร์นอาร์มี่น่าจะเป็นฝั่งของซีซีนะครับตามข้อเสนอโปรแกรมบัคนะครับจะเพิ่มความปลอดภัยนะแล้วก็เพิ่มเสถียรภาพนะครับในการที่ตัวของโปรเจกต์และตัวของบล็อกเชนจะมีการทำงานร่วมกันนะครับเพื่อจะปิดช่องโหว่ต่างๆฉะนั้นรางวัลจ่ายโดย L1TF นะครับและไม่จำเป็นจะต้องมีข้อเสนอในการใช้จ่ายของชุมชนแยกต่างหากนะครับสำหรับโปรแกรมรางวัลบัคนะครับก็ในขั้นต้นเนี่ย L1TF นะครับก็จะมีแผนจะจัดสรร Luna Classic 50 ล้านในไตรมาสที่ 3นะครับแล้วก็โปรแกรมรางวัลบัคเปิดให้สมาชิกชุมชนเนี่ยนักพัฒนาภายนอกและผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทุกคนเนี่ยผู้เข้าร่วมปฏิบัติและมีการเปิดเผยความรับผิดชอบและมาตรฐานของกฎหมายและจริยธรรมด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นการหลีกเลี่ยงการรายงานต่อสาธารณะเกี่ยวกับช่องโหว่นะครับและละเว้นกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อตัวโครงการของเธอละนะครับฉะนั้นรายละเอียดเกี่ยวกับรางวัล นะครับเขาก็มีข้อเสนออย่างนี้เนาะเขาบอกว่าจุดบกพร่องนะครับของสเตชันที่ได้รับการยืนยันประมาณ 150,000 Luna Classic บั๊กของสถานีได้รับการยืนยันพร้อมแพทนะครับที่จะพัฒนาประมาณ 1 ล้าน Luna Classic ข้อผิดพลาด L1 ที่ตรวจสอบแล้วประมาณ 300,000 Luna Classic ยืนยันช่องโหว่ด้านความปลอดภัยในสเตชันนะครับประมาณ 300,000 Luna Classic ยืนยันช่องโหว่ด้านความปลอดภัยด้วยแพทนะครับที่จะพัฒนาต่อสเตชันเนี่ยประมาณ 1 ล้าน Luna Classic รายงานช่องโหว่ความปลอดภัยระดับวิกฤต Day Zero 5 ล้าน Luna Classic โปรแกรมข้อแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่สำคัญของ Day Zero ที่พัฒนาทดสอบและรับรอง 20 ล้าน Luna Classic นะครับจนขณะนี้ Luna Classic หรือ Terra Classic และผู้ตรวจสอบความถูกต้องเห็นพ้องต้องกันกับข้อเสนอนี้ได้รับการโหวตใช่ 100% จากสมาชิกผู้ตรวจสอบเช่น Jesus is Lord นะครับ Luna นะครับแล้วก็ DF Luna 4นะครับกลุ่มชุมชนเห็นความต้องการทางด้านความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้นของเครือข่ายท่ามกลางการพัฒนาต่างๆนะครับฉะนั้นเราก็เห็นแล้วว่า Luna Classic กำลังจะไปต่อนะครับเนื่องจากตอนนี้น่าจะมีคนให้เงินสนับสนุนเพิ่มนะครับที่จะเข้ามาพัฒนานะครับโดยที่ไม่ได้ดึงเงินจากส่วนกลางมาใช้นั่นเองนะครับเพื่อจะพัฒนาช่องโหว่ต่างๆนะครับก็จะเป็นโปรแกรมที่ชื่อ Backbounty นะครับก็เป็นข้อเสนอตัวหนึ่งนะครับที่จะนำเสนอแก้ไขข้อบกพร่องของ Luna Classic นะครับก็จะไม่รบกวนเรื่องของเงินของชุมชนแน่นอนนะครับตรงนี้เขาน่าจะต้องขอซัพพอร์ตจากภายนอกนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าเป็นยังไงนะครับก็เขาวางไว้นะครับว่า Luna Classic เนี่ยราคาที่ 0.032 ตัว 1,000 นะครับแต่ต้องฟื้นให้ได้ 0.03 ตัว 1,000 ก่อนนะครับที่ราคาจะไปต่อนั่นเองข้อมูลโดยทั่วไปมีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สำคัญคือไลน์กลุ่มเราก็มีกลุ่ม Luna นะครับแล้วก็กลุ่มMission New Moon Vip นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับและผมก็หวังว่า Luna หรือ Terra จะ Go to the Moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่อง Coin Moon สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับแคมเปญ นะครับ PNL ก็เป็นแคมเปญของการเทรดฟิวเจอร์นะครับท่านใดสนใจในการร่วมทีมกับ Coin New Moon นะครับก็จะรับแค่20คนแรกเท่านั้นนะครับแล้วก็รางวัลสูงสุดถึง 2,000 USDT เลยก็แค่เข้าร่วมแคมเปญด้วยกันเข้ามาคุยนะครับใต้ลิงก์นี้นะครับที่ไลน์กลุ่มนะครับ Mission New Moon VIP นะครับเราก็ติดตามด้วยกันนะครับเราก็ร่วมสนุกด้วยกันกิจกรรมนี้